ก็น่าพาปังเปิด7ดาราสาวหน้าเก๋มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครหากพูดถึงดาราสาวหน้าเก๋ที่มีเสน่ห์จนหยุดมองไม่ได้ในวงการบันเทิงไทยนั้นมีอยู่หลายคนเลยทีเดียวแต่จะหน้าเก๋พาปังขนาดไหนกันบ้างมารับชมกันค่ะ7คริสหอวังถ้านึกถึงดาราสาวหน้าหมวยแล้วจะไม่พูดถึงผู้หญิงคนนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนอกจากจะเป็นนางเอกหนังร้อยล้านคนแรกๆในวงการแล้วสไตล์การแต่งตัวของเธอก็ยังแซ่บอย่าบอกใครไม่ว่าจะเป็นลุคไหนสวยเซ็กซี่หวานๆหรือเซอร์สาวคริสหอวังก็เก็บเรียบได้ทุกแนวเลยจริงๆ6โยเกิร์ตนัชชาสาวหน้าเก๋ที่มีดีกรีถึงบัณฑิตปริญญาตรีและโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และแจ้งเกิดกับบทบาทบุญมีในละครย้อนยุคจากเรื่องนางทาสและมีละครอื่นๆอีกมากมายบอกเลยว่าเธอคนนี้สวยเลิศไม่แพ้ใครเพราะว่าสาวคนนี้คว้าหัวใจของหนุ่มพรีเคมาครอบครองไว้ตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียวต่อไป5ต้าเหนิงกัญญาวีนักแสดงสาวคนนี้เป็นอีกหนึ่งสาวหมวยที่แจ้งเกิดกับบทเจนสาวผมแดงสุดฮอตจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวะวุ่น2ที่บอกเลยว่าเป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากกับหน้าตาสุดเก๋จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเธอและยังพูดเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าสาวคนนี้ไปได้ไกลในวงการบันเทิงอย่างแน่นอน 4. จริงๆวริศราสำหรับสาวคนนี้หลายคนต่างลงคะแนนให้เลยว่าสาวจริงๆนั้นเป็นนางแบบที่น่าเก๋มากๆอีกคนนึงจริงๆเคยผ่านการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ปี2012จนได้รับรางวัลที่1มาแล้วแถมยังได้เข้าสังกัดโมเดลลิ่งของเกาหลีแถมยังได้เป็นสมาชิกของ2021ราตรีอีกด้วย 3. หลินมชนนเรียกได้ว่าเป็นนางแบบสาวหมวยหน้าปังที่ประสบความสำเร็จในการเล่นละครหลงไฟอย่างมากเห็นหน้าตามีเอกลักษณ์แบบนี้การแต่งตัวของเธอก็ไม่เบาเหมือนกันดูจะชอบลุกลุยแบบสุดๆเรียกได้ว่าเป็นสาวสายสตรีทเลยก็ว่าได้ต่อไปออกแบบชุติมนนางแบบที่ไม่ใช่ชื่อเก๋แต่หน้าตาของเธอก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเล่นประสบความสำเร็จเดินสายคว้ารางวัลในต่างประเทศจากการเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตอย่างเช่นฉลาดเกมโกงแถมเธอยังเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ได้ร่วมเดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคานปี2018อีกด้วยเลิศสุดไปเลยใช่ไหมล่ะคะ 1. ก้อยอรัชพรเป็นสาวไอคอนแฟชั่นสตรีทในยุคนี้เลยก็ว่าได้สำหรับสาวหมวยร่างเล็กอย่างก้อยอรัชพรนั้นบอกว่าไม่ใช่แค่หน้าเก๋อย่างเดียวแต่ความสามารถของเธอนั้นก็เก๋มากๆอีกด้วยเพราะทำได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแถมเพราะความสวยน่ารักของเธอนั่นเองจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียว